สิ่งที่ทุกคนต้องการที่เคยคิดและหวังวาดไว้ก็อยากจะให้ตัวเราเองได้เจออะไรที่ดีและทุกๆคนมุ่งไปสู่จุดหมายคือวันพรุ่งนี้ก็อยากให้ทั้งใจกันดูให้ดีเมื่อทำสิ่งใดเพราะว่าวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันนี้เหตุกับผลมันตรงกันอยู่ถ้าเราทำวันนี้ให้ดีอยู่เสมอไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ได้ดีแน่นอนต้องได้ดีวันนี้